สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสนะฮะในงานซ่อมช่องล่างนะครับผมคันนี้โตโยต้าวีออสปี08นะมาด้วยการวิ่งมีเสียงดังนะใต้ท้องรถนะลูกค้าแจ้งนะลูกค้าบอกทำมาจากอู่แห่งหนึ่งนะแต่ยังไม่เสร็จไม่เรียบร้อยนะมาให้เราตรวจสอบว่าเป็นที่อะไรนะไปดูในคลิปว่าเราเจออะไรนะคันนี้ครับไปดูเลยครับคันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าได้ไปแก้ไขระบบช่วงล่างมานะไปเปลี่ยนลูกหมากปีกนกแล้วก็ชกอัพนะยังไม่หายนะอาการของเขาก็คือมามีเสียงดังเวลาวิ่งนะดังป๊อก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 ยิ่งตกหลุมยิ่งดังเลยนะมีเสียงเหมือนเหล็กกระแทกกันนะเราเลยทำการรื้อเนี่ยคานที่รับช่วงล่างพวกแหลกนะแล้วก็ลูกหมากยกลงมาเลยครับมาดูถึงสาเหตุว่าทำไมถึงมีเสียงดังนะเราไปดูนะเบื้องต้นเราเจออะไรนะครับพอยกลงมานะครับเราเห็นน็อตเบอร์10นี่นะวางแล้วก็มีรอยสีนะให้ดูชัดครับนี่นะเป็นรอยของน็อตสีอยู่นะอันนี้มีเสียงดังนะเราเลยนำออกเอาน็อตออกมาก่อนให้ลูกค้าวิ่งทดสอบดูนะแต่ไม่จบนะยังมีอีกนะเดี๋ยวไปดูว่าเจอตรงไหนอีกนะครับมาดูอีกว่าตรงไหนอีกนะครับอันนี้เป็นเหล็กกันโค้งนะยกออกไปก่อนนะครับมีตรงนี้นะเห็นรอยสีไหมรอยเหล็กกระแทกนะครับเนี่ยดังชัดเจนเลยนะครับเวลาตกหลุมกระแทกดังปักปักนะคันนี้เป็นที่บูทปีกนกนะบูทปีกนกเปื่อยเสื่อมสภาพนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ตัวนี้บูทตัวนี้เขาจะให้ตัวได้นะฮะลักษณะเขาจะอยู่อย่างนี้นะเวลารถวิ่งนะครับยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะฮะตอนนี้เคยอัดเปลี่ยนมาแล้วนะอัดบูทเปลี่ยนมาแล้วนะแต่บูทเนี่ยเปื่อยใช้ไม่ได้นะครับคือเกรดไม่ดีนะเราเลยแนะนำลูกค้านะเปลี่ยนทั้งตัวชั่วกว่านะครับดีกว่าทนกว่าปัญหานี้ก็จะไม่เกิดนะครับจัดการเปลี่ยนให้ทั้งสองด้านเลยนะลูกค้าบอกว่ารำคาญแล้วเบื่อแล้วกับเสียงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะจัดการสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้ใหม่นี่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ทำการวัดตั้งระยะระดับล้อนะฮะโดยใช้ตารางเมตรนะครับส่วนอันนี้เป็นปีกนกตัวใหม่นะมาพร้อมลูกหมากล่างแล้วก็บูท2ตัวนะสั่งมาใส่ใหม่นะตัวนี้จะทนกว่าบูทที่เราไปซื้อตัวเป็นตัวเป็นตัวมาอัดเอานะนั้นเป็นยางธรรมดานะใช้ได้ไม่ดีนะนะตัวนี้ที่มันโขกนะเวลาขับไปดังป๊อกป๊อกป๊อกนะเมื่อกี้ปีกนกตัวนี้ลงมาชิดกับพื้นทัดซีเลยนะตอนนี้ระยะได้แล้วนะให้ตัวได้นะห่างไม่ชนนะครับแล้วเราวิ่งทดสอบแล้วนะคันนี้คือจบแล้วไม่มีเสียงกระแทกของเหล็กอีกแล้วนะนี่ครับจัดใหม่ทั้งสองด้านเลยนะครับนี่เป็นปีกนกตัวเดิมนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะทำการวิ่งทดสอบนะเสียงไม่มีแล้วต่อไปเราก็จะนำรถไปตั้งศูนย์นะครับเพื่อจัดส่งลูกค้านะครับผมครับเรามาเล่าถึงอาการของรถคันนี้นะฮะวีออสคันนี้ตอนแรกลองมันก็มีเสียงดังอย่างในคลิปนะป๊อกป๊อกป๊อกนะที่บอกไปนะเราก็ตรวจสอบเจอนะมันมีน็อตเบอร์10อยู่ตัวหนึ่งนะไปฝังอยู่ตรงไอ้กันโค้งนะไปฝังอยู่ตรงกันโค้งแล้วก็สี
สีแล้วก็เวลาวิ่งไปมันมีเสียงดังเวลากระแทกยิ่งดังเลยโป๊กๆแล้วว่าเอ๊ะมันดังอะไรหรือดูผมไปเจอน็อตเรือน็อตออกก่อนน็อตเบอร์10พอออกเอาไปลองขับมันก็ดังเหมือนเดิมนะยังดังเหมือนเดิมเลยนะแต่ดังน้อยลงดังน้อยลงแต่มีเสียงดังเวลาตกหลุมแล้วก็วิ่งเจอลูกอนาถเงี้ยก็หาไงก็หาไม่เจอนะว่ามันชนอะไรไปเจออะไรอะไรเงี้ยนี่ยกตัดสินใจยกคานลงมานะครับยกคานลงมาเลยฮะเช็คโชคอัพเช็คตามจุดต่างๆนะก็ไปสังเกตเห็นนะไอ้ปีกนกฮะมันไปสีอยู่กับไอ้เหล็กคานเกาะตัวที่รับช่องล่างเนี่ยเราก็เลยถอดออกมาถึงจะเจอนะเจอก็ทำการแก้ไขนะให้ลูกค้านะคันนี้เราก็ตัดสินใจเปลี่ยนแนะนำนะแนะนำให้ลูกค้าเปลี่ยนปีกนกทั้งตัวเลยเพราะว่าบูทมันจะทนกว่าถ้าเราไปซื้อตามนั้นอะไรเป็นบูทเป็นอันละ 2-300 นะมาฮะมันจะไม่ค่อยทนนะอายุงานประมาณ 5-6 เดือนก็เริ่มเสื่อมนะครับแต่ถ้าบูทที่ติดมากับปีกนกทั้งตัวมันจะทนกว่าแข็งกว่านะใส่ไปก็จะจบกว่านะอันนี้เป็นปัญหานะที่มาเล่าสู่คนฟังว่าเราหานานมากเลยคันนี้กว่าจะเจอนะใช้เวลาประมาณครึ่งวันหารอยเสียงโขกของรถเนี่ยหรือกว่าจะเจอนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกปัญหามาเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่เคยเจอในเคสอย่างผมนะฮะก็ฝากช่องด้วยนะอู่แง่เจริญการช่างนะครับกับคลิปต่างๆที่ทำออกมานะอาจจะเป็นความรู้มั่งหรือว่าอาจจะบางท่านเคยเจอแล้วคลิปอาจจะไม่โดนใจนะก็ไม่เป็นไรนะแต่อย่างน้อยก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง YouTube อู่แง่เจริญการช่างด้วยนะครับถ้าวันนี้ก็มีแค่นี้นะสำหรับงานซ่อมช่องล่างนะครับอย่าลืมกดติดตามนะกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม